สกาเลนะตังพุทธังอธิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังธัมมังอธิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอธิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาครับครับมอบให้ใช่ไหมครับครับมอบให้เลยครับครับมอบให้ญาติธรรมที่ได้อย่างมีพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจก็ดีต่างหน้าปกองค์นี้องค์ที่209อยู่กาฬสินธุ์นะครับหน้าปกแล้วก็องค์พระใหญ่ชัยภูมิจำลองมอบให้ท่านใดที่เป็นเจ้าภาพหรือว่าอะไรครับหรือว่าที่บูชาครับครับอาเชิญครับอันนี้ยังไม่ถามจิตใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับนั่งทำคำนี้เลยครับฮะสวัสดีครับพี่น้องน้องร้อยเอ็ดครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตุระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลอันยาวนานขอแสงสว่างแห่งบุญบารมีและคุณงามความดีของท่านและเจตนาของท่านที่จะได้สร้างองค์พระมหาปฏิมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้ปรากฏขึ้นในกึ่งพุทธกาลนี้เจตนาของท่านที่ได้สร้างองค์หลวงพ่อทันใจทุกพระองค์ขอแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่อดีตตั้งแต่พระตันหังกรพระเมธังกรพระสรังกรพระทีปังกรพระกุลธัญญะพระมังคระพระสุมนะพระเรวตพระโสพิตาภะอนุโมทสีพระปฐุมะพระนารทะพระปฐุมมุตระพระสุเมธาพระสุชาตะพระปิยทัสสีพระอัฏฐัสสีพระธรรมทัสสีพระสิทธัตถะพระติสสะพระปุตสะพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสสภูพระกากุสัทโธพระกูนาคมโนพระกัสสโปพระโคตโบขอมารวมอยู่ที่องค์พระมหาปฏิมาองค์พระใหญ่ชัยภูมิและหลวงพ่อทันใจพระองค์นี้มนุษย์ผู้ใดได้ร่วมสร้างได้ร่วมอนุโมทนาหรือสาธุการแสงสว่างของมหาพุทธานุภาพแผ่ไปให้ไพศาลทั่วจักรวาลทั้งหลายไปถึงจิตวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนผู้ไม่มีญาติมิตร
ขอให้เป็นสู่ภูมิที่มีความสุขได้เถิดแสงสว่างแห่งบุญบารมีคุณงามความดีในครั้งนี้ขอสะท้อนย้อนเข้าหาหน้าที่การงานตลอดกิจการลูกหลานและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญในลาภยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยครับก็ขอเชิญเจ้าภาพต้นบุญเจ้าภาพที่จองหลวงพ่อท่านไก่นะครับณองค์พระใหญ่เชียงภูนะครับทุกท่านนะครับขอเชิญรับกับมืออาจารย์เลยนะครับขอเชิญเลยนะครับท่านใดที่จองวัตถุมงคลไว้นะครับจากสูตรใดๆก็ตามเชิญเลยนะครับองค์ไหนครับห้านิ้วหรือเก้านิ้วครับเอาครับเชิญรับเลยครับเออครับเดี๋ยวรับไปก่อนครับอันนี้ครับรับไปก่อนรับไปก่อนได้เลยนะครับเรียนเลยนะครับเรียนเลยครับเรียนเลยครับนะครับท่านใดนะครับเป็นท่านละก้ามีองค์นี้ของจังหวัดสุพรรณจังหวัดคุณจินตนานะครับคุณจินตนาครับเชิญนะครับอนุโมทนาบุญนะครับเรียนขึ้นเลยครับเรียนขึ้นเลยครับเออครับครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับครับขอบคุณนะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะเสกเครื่องบวงสรวงนะครับขอขอญาติธรรมนะครับเวลาอาจารย์เสกเสร็จนะฮะให้นั่งรอก่อนแล้วสวดบทพุทธคุณร่วมกันนะครับด้วยการสวดอิติปิโสนะครับแล้วให้อาจารย์โปรยทานนะครับท่านก็นั่งเกตก่อนเสร็จแล้วค่อยมารับเครื่องบวงสรวงนะครับขอบคุณครับฮัลโหลครับต่อไปขอบวงสรวงครับของบวงสรวงกล้วยก็ดีอะไรอะไรก็ดีที่เป็นของบวงสรวงเทพเทวดาในการเปิดบุญบารมีก็ขอให้พี่น้องเอาเป็นมงคลเลยนะครับในกระเป๋านั้นมีคนฝากแผ่นดวงมาด้วยเอาไปใส่ด้วยครับใช้พระอุระหลวงพ่อท่านใจด้วยใครดวงไม่ดีใครประสบภาวะที่ยังไม่ดีปีไม่ดีไม่มีความสบายใจก็เขียนใส่แผ่นทองไปใส่จะดวงดีตลอดครับเดือนเมษาเอาพามาให้คุณยายด้วยครับครับแปดเก้านี้ก็ยังครับเอานิ้วเลยครับคุณคุณกัตยะเอามาด้วยครับหรือศูนย์อะไรศูนย์กาลสินครับศูนย์อะไรนะศูนย์กาลสินครับครับคุณแม่อยู่โอ้ยคุณสาวมาน้องแม่เนาะดีแล้วครับมาสร้างทุกองค์เลยถ้าใหญ่ในภูมิของเราเนี่ยนะครับมีสัญญากันไว้ว่าคนที่ร่วมสร้างร่วมอนุโมทนาในห้ามตายก่อนครับห้ามป่วยห้ามตายคุณแม่เนี่ยไม่ป่วยไม่ตายแล้วเห็นแน่นอนครับเอาจะเสร็จที่หกหนึ่งครับเป็นต่างตลอดเลยนะครับคุณแม่ยืนนะครับคุณแม่ยืนขึ้นเลยคุณย่ารับคุณย่ารับคุณย่ารับใช้คุณย่ารับนี่ให้ไปสามคนครับครับอนุโมทนาบุญครับต่างรับข้าวมาผู้ป่าญาติฝากนี้หลายคนถามว่าอาจารย์ทำไมถึงสร้างปากนี้เป็นพุทธนิมิตที่ไปอธิษฐานจิตที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละ
ตอนนั้นในค่ำคืนวันนั้นพวกเรานอนกันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธินั้นเป็น100-200กว่าชีวิตที่นั่งปฏิบัติทั้งคืนตลอดคืนแล้วก็เดินจงกรมบางคนก็ตลอดคืนบางคนก็นอนตลอดคืนนะกดเต็มเลยนะครับเหลือเฉพาะคนทางเดินของคนเท่านั้นชาวพุทธทั่วโลกที่ไปกราบนมัสการที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ปฏิบัติธรรมจนนั้นคณะพวกเราก็ไปประมาณ100กว่าคนนี่แหละไปแต่ละปีพอไปแต่ละปีนั้นต้องไปแสวงไปกราบนมัสการไปแสวงบุญที่นั่นเปิดบุญที่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์แล้วก็เป็นที่อัศจรรย์หลังจากที่ประมาณดึกๆประมาณตี3ประมาณเวลาประมาณตี3ไม่รู้อย่างโพอย่างต้นไม้นะอย่างต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะว่าเป็นอย่างโพก็ไม่ใช่จะเป็นว่ามูลของกระรอกที่อยู่ต้นโพก็ไม่ใช่ทายหรือว่าอย่างตัวนั้นน่ะหยดหรือว่าเทมาใส่ตรงกดผมนั่งพอดีนะครับนั่งพอดีหลังจากนั้นก็เกิดเห็นพระพุทธรูปปางนี้เกิดขึ้นในนิมิตก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าให้คนไปเก็บขวดให้ไปเก็บพวกที่อาสนะตรงนั้นให้น้ำอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้ไหลไปต้นหรือข้าวบดน้ำอะไรก็ต้องใส่ตรงศีรษะของพอดีเลยใส่ตรงกดตรงนั้นพอดีเลยนี่ก็เลยความนี้จะมาเปิดเผยณสถานที่ตรงนี้และเห็นภาพพุทธรูปตรงนี้เกิดขึ้นท่านก็เลยที่มาที่ไปแล้วก็เห็นน้ำขึ้นมากมายน้ำท่วมใครที่บังเกิดขึ้นทั่วโลกแล้วเห็นพระพุทธรูปปางนี้โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือน้ำท่านก็เลยคือในยุคใครที่บังขอให้เกิดสมบูรณ์ผุดผลเกิดสมบัติเกิดขึ้นด้วยมหาพิธานุภาพขอใครที่บัตรอย่าได้บังเกิดในโลกนี้วิบัติเพราะความอดอยากจะได้ปรากฏในยุคผู้มีบุญบารมีหลายคนทำบุญทำกุศลกันอยู่วิบัติเพราะโรคภัยไข้เจ็บที่เหลือวิสัยก็อย่าได้ปรากฏหรือถ้าปรากฏแล้วให้หายให้ถูกยาให้อยู่ในวิสัยต่อรักษาได้วิบัติเพราะภัยธรรมชาติใดๆขอจะได้ปรากฏหรือปรากฏแล้วก็อยู่ในวิสัยคิดคำนวณคำหนึ่งหรือป้องกันได้ที่มนุษย์สามารถทำป้องกันอยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่คำนวณคำหนึ่งแก้ไขได้วิบัติเพราะศาสตราอาวุธต่างๆก็จะได้ปรากฏในยุคนี้เพราะฉะนั้นให้มีแต่สมบัติปรากฏสมฮัลโหลสมบัติทั้ง4ประการสมบัติทั้ง4ประการให้ปรากฏแทนวิบัติ1มนุษย์ในยุคที่คือพุทธกาลในดินแดนที่เรียกว่าสุวรรณภูมิหรือสยามประเทศหรือประเทศไทยของเราที่นับถือพระพุทธศาสนามากที่สุดในโลกนี้ขอให้สมบัติทั้ง4ประการปรากฏประการที่1ให้มนุษย์ซึ่งถึงพร้อมซึ่งบุญบารมีให้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมั่งคั่งตลอดอายุขัยนี่สมบัติประการที่1เป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดในโลกในมนุษย์ในยุคนี้สมบัติประการที่2ให้ลูกหลานบริวารของมนุษย์ผู้นั้นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติผู้ใหญ่ของมนุษย์ผู้นั้นถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันบริบูรณ์ตามบุญวาสนาของบุคคลเหล่านั้นสมบัติประการที่2นี้ขอให้ได้เข้าถึงสมบัติอย่างนี้ประการที่3เป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกสมบัติประการที่3การที่ขอให้มนุษย์ผู้นั้น
ที่ได้ร่วมสร้างได้ร่วมอนุโมทนาองค์พระปฏิมาหลวงพ่อทันใจก็ดีองค์พระใหญ่ชัยภูมิก็ดีหรือว่าเคารพนับถือศรัทธาพุทธศาสนาศรัทธาในคุณงามความดีมีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมขอให้ทุกนั้นมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งลูกหลานบริวารลูกบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ของมนุษย์ผู้นั้นด้วยสมบัติที่3ค่อยถึงร้องสมบัติประการที่4ขอให้สภาวะแห่งจิตใจของมหาชนของมนุษย์ผู้นั้นลูกลูกหลานบริวารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นมีสภาพจิตใจที่ดีงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยสมบัติทั้ง4จะปรากฏแทนวิบัติเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเราสามารถพร้อมได้สร้างพระพุทธรูปเราก็ทันใจก็ดีได้สร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปรางรับข้าวมันทุกายาก็ดีถือว่าจะถึงพร้อมด้วยสมบัติทั้ง4ประการอย่างแน่นอนวิบัติทั้ง4จะหายมาหลายสิ้นด้วยมหาพุทธานุภาพอนุโมทนาบุญครับข้าวบนต่างหากครับอนุโมทนาบุญครับต้นเสาที่590องค์พระใหญ่ชัยภูมิบริจาค 40,000 บาทนะครับข้าวบนคุณสมชายนะครับอนุโมทนาบุญครับกิจการนะครับพาหนะอีก 5,000 บาทอนุโมทนาบุญรวมเสาทุกต้นตอนนี้เสาต้นที่590ยังไม่ติดเจาะหรือยัง590เจาะหรือยังอยู่ในโซนที่เจาะแล้วนะอยู่ระหว่างข้าวบาทนี่แหละอยู่ตรงข้าวบาทพระองค์เหยียบนี่แหละเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับต้องไปดูนะเสานั้นเราจะวันที่เมษาเนี่ยจะเตรียมประดับประดาอย่างไรเทวันนั้นเลยนี่ตอนนี้เจาะอยู่ในช่วงข้าวบาทแล้วครับขึ้นข้าวบาทแล้วก่อนเมษาจะต้องบริเวณบัลลังก์รัตนบัลลังก์แน่นอนนะครับในช่วงเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านก็เข้าไปดูได้วันเสาร์เขาเลยเราจะเมษาเราจะจัดผ้าป่าอย่างไรในสายบุญของเราในสายเสาอย่างไรเทนะครับตอนนี้กำลังเจาะอยู่ในช่วง5รอบนะครับช่วงนี้ไปดูได้เลยวันพรุ่งนี้แหละจะเปิดบุญบารมีที่นั่นวันพรุ่งนี้พอเมษาเราจะขึ้นตรงบัลลังก์อีก100ต้นนะครับอีกหลายต้นต้นตรงรัตนบัลลังก์นี่แหละเร็วนะครับนะครับเร็วมากแต่นี้เจาะได้เฉลี่ยแล้ว3เครื่องเนี่ย3เครื่องวันละหลุม3เครื่องวันละหลุมเพราะฉะนั้นมกราคมกุมภามีนาน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า100หลุมครับเฉลี่ยแล้วได้อย่างนั้นมันจะมีเครื่องมือมาเรื่อยๆมาช่วยกันคนที่เจาะคนที่เจาะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาด้วยใจเรื่องเงินเรื่องทองนาทีหลังมาด้วยใจคนที่มาชิดเอาล่วงหน้าขอเบิกก่อนได้ไหมอาจารย์มีลายหนึ่งมาจากประเทศเกาหลีนะเมื่อ3นาทีก่อนอาจารย์ไม่อยู่มาวันอาทิตย์เนี่ยมาจากประเทศเกาหลีพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอกนะครับแล้วก็มีลาบแล้วก็มีชนชาวเกาหลีประมาณ 3-4 คนเข้ามาถามหาอาจารย์ว่าจะมาเจาะหลุมได้รับการแนะนำจากใครก็ไม่รู้นะครับมาหาจัดตองนี่แหละจัดตองก็เลยบอกว่าอาจารย์ไม่อยู่รอพบวันก่อนนั่นแหละก่อนที่จะไปขอนแก่นก็มาพบเขาก็รอพบ 3-4 คนว่าจะนำเครื่องมาเจาะได้วันละ3หลุมว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาเจาะได้วันละ3หลุมเราก็ฟังหูไว้หูอยู่เพราะว่าเคยเจอมาประเภทวันละ10หลุมก็เหมือนแล้วแต่มาเจอแล้วเจาะไม่ได้สักทีคนเคลื่อนกลับเพราะว่านี้งานเทวดานะงานเทวดาเขาว่าไม่เขาเจาะได้วันละ3หลุมให้ขึ้นเป็นแท่งผมก็เลยบอกว่าเงื่อนไขว่าต้องยกเสาขึ้นเป็นแท่งให้ได้เพราะว่าจะนำหินนี้ไปแกะสลักเป็นเสาหินเป็น100ปีเป็น1,000ปีให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาให้คนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาสิ่งที่ก่อสร้างความเป็นไปเป็นมาในลักษณะหินเนี่ยเขาเข้าใจ
ทีนี้แต่ว่าขออย่างนี้ได้ไหมขอว่าขอเบิกเงินก่อนได้ไหมมาอย่างนี้แหละนะครับขอเบิกเงินก่อนเราก็บอกโอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเราไม่ใช่บริษัทไม่ใช่จะแอดวานซ์ก่อนเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าเขาจะนำเครื่องเข้ามาเจาะเราก็เลยบอกว่าเงินน่ะไม่มีเอาใจวัดกันเลยเจาะได้ก็เบิกเลยเงินน่ะถ้าเจาะไม่ได้ก็ไม่ต้องเบิกเอาเครื่องเข้ามาเลยถ้าใจจริงๆเอาเครื่องเข้ามาเลยถ้ามาเจตนาที่จะแสวงหาธุรกิจตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วพังไปหลายรายแล้วอย่าว่าแต่เกาหลีเลยไม่ได้จีนได้ขายเครื่องมือให้พวกเราแล้วไม่มีค่ารถกลับเจาะไม่เข้าตอนแรกก็มาคุยมากนะครับคุยแล้วเกินว่าเจาะได้วันละ10หลุมเอากี่เม็ดก็ได้ยกขึ้นมาเป็นแท่งๆก็ได้พอเอาจริงๆแล้วเจาะไม่ได้เลยเอามาก็เจาะเหมือนออดหลอดแอดแลดเล็กๆน้อยๆแค่ศอกเนี่ยวางทำให้เละหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่างานนี้งานเทวดาใครจะมาชิดเป็นตัวเลขตัวเงินก่อนล่วงหน้าไม่ได้เจาะก็ไม่ได้คนที่เขาเจาะได้เนี่ยเขามาด้วยใจจากหลุมละ18,000เขาลดให้หลุมละ15,000แบบนี้เขาเจาะได้ทุกวันทุกวันเครื่องก็ไม่เสียกลุ่มที่มาชิดเอาแต่ตัวเงินก่อนตัวเลขก่อนเจาะไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็เครื่องเป็นอันนั้นเป็นอันนี้อยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเราจบแล้วราคาคุยนะครับเราบอกนะคือนี่มี3ราคาพระใหญ่ชัยภูมิเนี่ยพวกที่มาทำตรงนั้น1ราคาคุย2ราคาธุรกิจราคาธุรกิจที่คิดแพงนะครับไม่เอาแล้วลุงแล้วท่านอันนี้ไม่คุ้มขอลุงละ 400,000 ลุงละ 500,000 เสนอราคามาน่ะเลยเราก็เลยบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ราคามี3ราคาราคาบุญราคาคุยราคาธุรกิจนะอาจารย์จะเปิดจะสำเร็จด้วยราคาไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาธุรกิจเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าคนที่จะสร้างพระใหญ่จอดลุงได้ต้องเป็นราคาบุญนะครับต้องเป็นราคาบุญกลุ่มที่จอดอยู่ก็บอกว่าแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะมีอย่างนี้แหละไม่เดือดร้อนอะไรขอให้มีน้ำมันเติมมีเงินจ่ายลูกน้องก็พอแล้วไม่ต้องอะไรหวังร่ำหวังรวยตรงนั้นเจาะเข้านะครับเจาะเข้ากลุ่มนั้นเจาะอย่างสนุกเลยเครื่องก็ไม่เสียเจาะแข่งกันเลยนะนี่3เครื่องนะครับเจาะแข่งกันส่วนกลุ่มที่หวังราคาธุรกิจราคาคุยเนี่ยโอ้ยแบกเครื่องกลับหลายเครื่องแล้วครับบางคนไม่มีเงินเอาเครื่องกลับนะเครื่องตั้งแอ่งแม่งอยู่ตรงนั้นไหนเงินจะค่าเช่าเครื่องเขามาไหนเงินจะค่าบรรทุกกลับเอามาก็ทำไม่ได้มันเจาะไม่ได้เจาะไม่เข้าคืองานเทวดางานตรงนั้นเทพขาดทับนั้นต้องสำเร็จด้วยคนบุญนั้นส่วนเรื่องของกำไรขาดทุนนั้นให้ไปโปรที่นู่นที่บ้านของท่านเถอะกิจการงานลูกหลานของท่านเถอะบางคนเขามีแต่ให้ตรงนี้มีแต่ให้ก็ไปโปรกิจการงานอื่นที่บ้านเจริญรุ่งเรืองเอาเจริญเอาเจริญเอาอยู่อย่างนั้นนะครับบางคนทำการค้าเรื่องที่ดินก็ขายที่ดินได้อย่างนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นที่ใครที่ใส่บาตรที่ใส่บาตรพระพุทธเจ้าก็เราจะสร้างพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่บุญไปโปรที่บ้านไปโปรที่ลูกที่หลานที่กิจการงานอื่นนั่นจะเป็นอย่างนั้นตรงนี้ไม่ใช่มาโกยเอาตรงนี้จะเอาหลุมละเท่านั้นจะหลุมทั้ง10กว่าเจ้าแล้วจอดหมดทุกเจ้าแล้วครับคนเครื่องกลับนะครับประเทศจีนมาขายเครื่องไม่มีเงินกลับบ้านนะครับไม่มีเงินกลับบ้านเลยเมื่อจอดไม่ได้เราก็ไม่จ่ายแล้วเงินน่ะใช่มั้ยล่ะครับนี่แหละประเทศเกาหลีบอกว่าจะขอเบิกก่อนมันไม่มีเอาหรอกสู้ประเทศไทยไม่ได้คนไทยเนี่ยทำได้นะครับคนไทยที่เจาะอยู่3เครื่องมีคนจังหวัดตากคนหนึ่งนะครับจังหวัดอุดรคนหนึ่งขอนแก่นคนหนึ่งได้เจาะได้3เครื่องเลยนี่แหละก็คืองานบุญงานเทวดาพาสร้างนะครับพาสร้างหินก้อนใหญ่ยกขึ้นเจาะได้เป็นเรื่องของคนใจบุญจริงๆแล้วราคาว่ายังไง
ว่าไงล่ะอาจารย์ขอเบิกเอาเฉพาะเรื่องราคาเรื่องเงินเนี่ยว่ากันทีหลังแต่เรื่องเอางานก่อนเท่านี้เอาเสาให้ทันเจาะแล้วร้อยกว่าหลุมแล้วครับเมษาก็น่าจะเป็น200แล้วนะครับเมษาน่าจะเป็นคนไทยนี่เก่งมากๆเลยนะครับประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาเองจากรถไถนาธรรมดาเนี่ยนะครับเครื่องเอาม้วนๆธรรมดาไม่ถึงเครื่องมือไม่40 50ล้านลงทุนเครื่องมือไม่กี่ล้านนะครับไม่ถึง 3-4 ล้านเลยแต่เครื่องมือของที่เขาเอามาเนี่ยบางทีมันแพงเป็น 30-40 ล้านแล้วมาเจาะก็ไม่ประสิทธิภาพไม่สู้อันนี้อันของคนไทยไปได้เพียงแต่คนไทยเราขาดการส่งเสริมกันเท่านั้นเองถ้ามีการส่งเสริมมีความรักสามัคคีกันเนี่ยรับรองว่าชาติใดก็ยากที่จะสู้คนไทยได้นี่แหละเราก็ส่งเสริมตรงนั้นนะครับจะมาเอาเงินเราก่อนเราไม่ให้แล้วนะครับเกิดให้ใครแล้วจะว่ายังไงล่ะใช่ไหมล่ะครับไม่มาสร้างให้เราเดี๋ยวโอ้นู่นเดี๋ยวก็นี่อีกโอ้ยใครจะไปตามเอาเงินน่ะเงินของพี่น้องนะครับไม่มีญาติมิตรขอให้ไปสู่ภูมิที่มีความสุขด้วยเถิดแสงแห่งบุญบารมีคุณงามความดีของท่านขอสะท้อนย้อนเข้าหาหน้าที่การงานตลอดกิจการของท่านลูกๆหลานๆและบริวารท่านทั้งหลายขอให้เจริญในลาภยศสุขสรรเสริญมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายสุขกายและสบายใจและหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอริโยอริโยอริโยต่อไปขอบวงสรวงทั้งหลายเหล่านี้ให้อนุโมทนาบุญนะคนป่วยไม่หายสักทีลองเอาน้ำมะพร้าวรับประทานลองดูให้คนป่วยนะคนที่มีลูกหลานบริวารมากสับปะรดให้รับประทานสับปะรดเอาเงินทองอยู่บ้านดีเก็บเงินเก็บทองอยู่แตงโมนะส้มโอครับเมื่อวานนี้ผมเอาไปบ้านส้มโอลูกใหญ่ขนาดเลยนะครับเพราะว่าเงินเดือนนี้เนี่ยเราต้องจ่ายมากเพราะการเจาะหลุมมันเกิดขึ้นแล้วเกิดเร็วด้วยต้องเร็วๆต้องให้ได้อาทิตย์ละ1ล้านถึงจะพอค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องจะจนไม่ได้นะเปิดบุญไปแล้วให้รวยเร็วๆนะ กำลังของพระใหญ่กำลังหลวงพ่อทันใจทำบุญไปแล้วบุญต้องสนองเร็วๆที่ทุกข์ใจเรื่องโอ้ยเงินไม่มีตอนนี้ให้รวยเร็วๆจับอะไรเป็นเงินเป็นทองพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองเลยนะลูกหลานๆเจริญนี่แหละก็เอาแตงโมไปเดี๋ยวพอกันไม่ได้แตงโมเนี่ยส้มโอ3วันเอาไปไว้ที่พระก่อนที่เทพที่พระอธิษฐานจิต3วันแล้วก็พากินนะครับพากินส่วนลูกหลานๆบริวารมากๆเนี่ยมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยทั้งคู่กรรมทั้งคู่บุญเยอะแยะไม่รู้ว่าใครเป็นใครซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์เอาสับปะรดใครเป็นเจ้าของมีบริวารมากๆแล้วน่ะอู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะเลยเอาสับปะรดหรือว่าอะไรยากๆก็กล้วยเอานะครับพูดเป็นเงินเป็นทองทับทิมประกันอาชีพขาประกันนะครับอาชีพทนายก็เหมือนกันนะถ้าผิดเป็นเงินเป็นทองต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าแดนไกลภูมิทรัพย์อยู่แดนไกลสายใยบารมีอยู่แดนไกลต่างประเทศสามีต่างประเทศบ้างทำธุรกิจต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศให้ประสบโชคไม่ถูกลอยแพนะครับเอาแอปเปิลขับสาลี่เอาอธิษฐานเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลคุณงามความดีบุญบารมีของท่านที่ทำมาขอเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายในจักรวาลและอยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้อนุโมทนาสาธุการประทานพร
ขอเครื่องบวงสรวงทั้งหลายเหล่านี้ได้แปลงเป็นโอสถที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายจากกายและใจกับมนุษย์ผู้ได้ดื่มได้รับประทานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดขอหน้าที่การงานตลอดกิจการของท่านลูกลูกหลานหลานและบริวารของท่านทั้งหลายพร้อมทั้งกระเป๋าเหล่านี้ได้แปลงเป็นภาชนะทองเหนี่ยวนำโภคทรัพย์ของท่านทั้งหลายให้เต็มอยู่ตลอดกาลนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยนะถ้างั้นถ้าใหญ่ไม่เสร็จถ้าพี่น้องไม่อยู่ดีกินดีนะขอเรียนญาติธรรมนะครับนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโปรยทานนะครับแล้วเดี๋ยวโปรยทานเสร็จแล้วค่อยมารับนะครับกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายที่อยู่ข้างบนนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวสวดมนต์พร้อมกันนะครับอิติปิโสขะคะวาอะระหังสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตโรปุริสัทธัมมาสาลาเทสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสัทธเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธ
าเทวมนุษย์สารนังพุทธโตภะคะวาติติภิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทธโตวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโตอนุตบริสัทธัมมาสาราติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธภะคะวาติติภิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตรโอปุริสัทธัมมาสาติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโตภะคะวาติในนามเจ้าภาพนะครับก็ขอความสุขความเจริญนะครับขอคุณงามความดีบุญบารมีทั้งหลายนะครับที่ญาติธรรมทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างบุญในวันนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีบุญบารมีนั้นได้โปรดนะครับขอให้ท่านทำการสิ่งใดๆก็ประสบความสำเร็จตามบุญวาสนานะครับที่ทุกท่านได้สร้างมานะครับสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอให้คุณพ่อนะครับอย่าโยนนะครับเอาให้เฉยๆนะครับอย่าโยนอย่าโยนนะครับห้ามโยนยิ้มให้เลยนะพ่อยิ้มให้จนรถพละอย่าโยนนะครับอย่าโยนยิ้มให้เพิ่นโยนเอาไปเอาไปก่อนรับประทานนะครับให้ตั้งนโมก่อนนะคุณพ่อคุณแม่และอธิษฐานจิตนะครับขอให้สำเร็จนะครับในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการนะครับสำหรับท่านมาจากทางไกลนะครับขอให้ท่านเดินทางกลับถึงที่ท่ากรมสิทธิภาพทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับถ้าของเครื่องแข็งจะใส่ก็มาไม่ได้ครับเนี่ยเขามีด้วยอีกอันนึงก็เห็นเนี่ยขอบคุณครับอันนี้อยู่ที่ขันธละนะครับอยู่ที่สเกตครับครับดูในเว็บไซต์นะครับพระใหญ่ในยมพูม .com นะคุณแม่ถ้าไปเลยนะครับของอะไรในรถคุณได้ไหมเอาเนาะ
หรอครับสำหรับไม่รองคุณดาท่านสาธุชนกับญาติท่านทุกท่านกับบริการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับว่าท่านใดจะพบสุดจากเรื่องการมาบริบูรณ์ย่างมากนี่ครับผมก็พี่น้องที่นั่งไม่เหลือครับผมที่บ้านนิดเดียวเอาไปแล้วครับเพื่อใดท่านใดโน้ยยึดขันใบสีไปมันมีเงินเยอะเลย5,000 บาทเลยเอาขึ้นไปนี่เด้อแม่เด้อเอาไปล่ะเออวันนี้อยากได้เงินสดขึ้นไปเออขอบคุณต่อขึ้นให้หลายเด้อกับมันเป็นเงินใบสีมันเป็นเด้อของเพิ่นเนาะมันเป็นของเฮายาวไปแต่ที่เพิ่นขึ้นได้ขอบคุณต่อขึ้นหลายที่ได้ขึ้นมาครับผมเอาละขอบชวนที่อันไหนที่พ่อเบิร์ตเอาไปที่เบิร์ตได้แม่เด้อของเสียก็นั่นล่ะขอเป็นบุญเป็นคุณที่ท่านอาจารย์ท่านได้ถือเช่นเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่แต่ทุกกระจ้าไปในทิศแต่น้อยเพื่อได้หลายเดือนกันเลยเพื่อได้หลายเดือนกันเด้อกินมาเบิร์ตต่อครับพ่อเบิร์ตต่อครับเพื่อไปถึงทางเอกพาราเด้อเอกพาราเพื่อดอกพ่อทิ้งต่อดอกของอุบลสะพานดูเร่อดูเร่อรถเด้อท่านเอกพาราทุกท่านดูเร่อรถตลอดระยะทางก้อนบรรดาพี่น้องอยากทำอยากทุ่มอยากไปดูเร่รถเด้อกับเอกพาราครับแล้วก็ระวังสามแยกระวังสามแยกทางออกของหนาวเท่านี้ให้ท่านเอกพาราไม่ค่อยสะดวกให้พี่น้องเขาอยู่ด้านหน้าไอ้สามแยกเนี่ยกับท่านผู้บริโภคเนอะบริโภคดูเร่เกี่ยวกับรถถ้าเกิดว่าบ้านนาพี่น้องกำลังจะแยกไปกับปั่นกับต้องดูแลบรรดาพี่น้องให้ได้ยากับรถตำล่าคนเกาะคนถอยเขาจะบอกคนหนึ่งดูท่านกับเป็นกับบ้านควบกอดให้กับกับแพทย์ข้อมาขุดช่างบันทึกกับตาพวกเอาไปหนีจ้องกันเนาะตัวยังคิดตัวก็ตั้งใจครับผมกับเพื่อนกันเด้อขอบคุณหลายๆเพื่อนกันเด้อดูแลหลานเด้อได้ต้องพูดในเลยแล้วกันสุดๆทุกคนครับผมครับวันนี้ถือชวนที่เราเอาเรื่องที่ของเด้อเรื่องกระเป๋าเรื่องสารเรื่องเพื่อที่นักศึกษาว่ากับการเรื่องกับส่วนที่แพงท้องกับพ่อพี่น้องที่ได้บูชาไปยังว่าท่านใดเอาไปว่าเอาว่าท่านเป็นพระบุญไหว้ที่ปฏิฐานอยู่บนโอภาห้องนี้ยังมีเวลาอยู่ด้วยกับพี่น้องท่านอยากที่ทักทุกท่านยังมีเวลาอยู่โดยทางคณะกรรมการวัดก็ที่จะรวบรวมและก็ที่เอาไปใส่ไปเรื่องยังมีลูกอยู่กับยังว่าท่านติดเด้กับผมไปส่วนขันขันปุยดีขันปุยดอกมะลิขันปุยดอกเราเรื่องเขานี่พาดพาดเลยผู้ใส่เนาะขันเป็นขันเอาบ้าไว้ค่ะกองท่าด้านหน้าเขาท่านเลยฉันรอแล้วฉันรอไปหาอาจารย์อยู่ผู้ใส่ครับไปเข้าไปบอกว่ามาจากระยองว่างว่างผลละไม่เอาแต่ผลละไม่ไปแล้วเนี่ยเนี่ยเป็นแต่ข่าวขึ้นมาเป็นเนี่ยครับขอบคุณขอบคุณเลยนะครับผมเอาพี่น้องสาเสียหมอนพี่น้องเอามาเด้อทุกอย่างที่พักเอามาเนี่ยกับแต่รู้หน้าพูดไปบ้างนั่นก็ได้ครับผมจะเลื่อมเด้อแกเด้อสบายใจส่วนของวันเท่ากับพี่น้องข้าวทุกคนที่มาเป็นสมัครสมาชิกกันอันไหนพ่อผู้คนเข้าไปกับแซงกันได้คุณแม่เด้อแม่ด่านท่านสมบัติด่านมาอุบลสะเท่าครับผู้ให้เขาไปเอาคุณแม่ผู้ปกป้องไปส่วนกับผมเองกับทีมเล็กน้อยครับผมมาแต่กูจะน้อยเพราะเลยไม่เกี่ยวครับครับนี่คือครับส่วนเพื่อนพ้องพี่น้องก็ต้องพบใจท่านกรรมการบริจัดการมือคือก่อนที่เอาลูกไปใส่กับอธิษฐานในคนแต่ว่าของผ่านแล้วก็ท่านใจเฮากับพี่น้องท่านใจว่างด้วยกับส่วนที่ต้นดอกพันปลายสีเฮานี่ครับผมเอามาว่างไว้บนลิฟท์ผ่านฟ้าประทับเฮาลูกพองท่านใจเฮานี่แหละครับ
ครับส่วนสถานที่ต่างกับอันนี้โดยท่านกรรมการคอยเก็บไปเรื่อยครับผมครับกับขอให้พี่น้องเข้าเดินทางมาทำบุญวันนี้ขอให้ได้กลับบ้านอยู่ครบปลอดภัยครับกับแล้วก็คอยไปคอยมาเด้อคุณแม่คุณพ่อทุกคนทุกคนกับท่านพอพอรอเข้าดูแลพอพี่น้องกับสาธุชนอย่างที่ทำที่มาทำบุญให้ดีที่สุดเลยกับก่อนที่กลับบ้านเมื่อทุกคนจะไปเด้อเมื่อจ่าชีท่านพี่น้องชาวบ้านเขาไปพบแต่ท่านพอพอรอจะกลับบ้านเด้อแล้วมาหลับจะมาหลับขอรับฟังครับครับนี่คือเอาส่วนเออน้ำกินน้ำไปกินบ้านน้ำได้แม่ได้น้ำมงคลเด้อครับเป็นน้ำมงคลน้ำไปกินบ้านน้ำครับครับลุกเบิ่งเด้อลูกหลานนั่งรถกลางล่าเอาพอเพื่อควบสะดวกที่บอกเขาครับขอไปเดี๋ยวผมถ่ายให้เขาไปหาครับสำหรับจะตัวปัจจัยที่บรรดาญาติท่านคุณพ่อคุณแม่ที่ใดมาบริจาคข้าวบุญมานี่โดยท่านคณะกรรมการยังไม่ต้องรวบรวมเลยเพราะว่าโชคดีล่าพ่อเนาะต้องคอยอยู่แน่ต้องคอยทรงท่าบรรดาคุณบอกคุณแม่ก่อนกับเข้าพวกแล้วก็ครบประมาณครับที่หามือปั่นครับผมครับที่ชื่อไปใกล้ไปถามเพื่อนบอกจะใจของที่บอกเขาไปฆ่าเขาทองตลอดด้วยก็เป็นเจ้าภาพกับท่านคณะกรรมการกันเทียบเอาไปทีละเนี่ยจะมาทำเป็นบวกลบเพื่อที่แก้แง่ละเอียดของคุณพ่อคุณแม่เขาได้ทราบว่าเวลาจังหวัดนี้ต้องคอยดูแลสถานที่ดูรวมกันก่อนนะครับเนาะโดยท่านกับผมเองพร้อมท่านคณะที่ท่านกรรมการหมู่บ้านกับที่ใดรายงานคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบอีกทีนึงครับจึงขอประทานอภัยให้ไว้ท่านเนาะครับเพราะว่าผู้ว่าสิเป็นเจ้าภาพแทนท่องเจ้าภาพท่านแทนพระท่านคณะกรรมการวันจะไปสิบไปยึดภาพแทนภาพไล่ชื่อไล่สีไล่หน้าใหม่เอาพระทิศไปถ่ายภาพครับโดยขอได้จะหน่อยเมื่อวานสิเป็นคุณแม่เจ้าภาพแทนที่ท่านมาจากกรุงเทพฯราชีท่านคณะกรรมการจะไล่ภาพเป็นไล่สีไว้ผ่านพระท่านในคุณพ่อคุณแม่ที่เดินทางมาบูชาท่านครับมาสักการะบูชาดิจิไทรับรู้ว่าผู้เป็นประธานตนบุญแท้ขับเดินทางมาจากไหนกันไหนโดยท่านกรรมการจากทิศใต้เอาไว้ผ่านประธานเนาะขับอยู่คือท่านกรรมการจากพญายาเพื่อใดครับก็ไปก็ยังไม่ได้มียังฝันรอบครับประชาชนพักใหญ่ๆก็ต้องคุณพ่อคุณแม่จากทิศใต้ขึ้นไปเพื่อจะพบครับครับช่วงนี้นะครับท่านอาจารย์กานั่งอยู่นะครับครับพี่น้องเอ้านะครับที่จะเข้าไปถามทุกๆนะครับขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์อยู่นะครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอนะครับขอบคุณนะครับผู้ประสานงานนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณพ่อสมชายนะครับคุณแม่อุบลผู้ประสานงานนั่งโครงการมานะครับที่สั่งหลวงพ่อท่านใจนะครับคือพระประธานขับกาเทศินเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับก็ขอให้พี่น้องเฮาเดินทางนะครับกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยนะครับกับการโครงการต่อไปนะครับมีโครงการที่จะเปิดบุญนะครับหรือสั่งหลวงพ่อท่านใจที่ต่างๆก็ขอให้พี่น้องเฮาไปเพิ่มเก็บใส่นะครับหรือสอบถามโดยตรง
จากข้างคณะนะนะครับพวกกันเลยมาคำตอบนะครับว่าเรื่องนี้จะไปใช้แง่นะครับครับสำหรับหลวงพ่อท่านใจนะครับกับพวกกาหลังจากพวกการเสร็จสิ้นแล้วกับพวกกาปฏิทานยูนีนะครับก็ได้ง่ายไปใช้กับพวกจะเป็นสมบัตินะครับของชุมชนบ้านบ้านแห่งในข้าสนยาน้องหลักของเขาพอที่จะให้ลูกให้ล้านในกล่าวไหวสืบต่อไปนะครับทางชุมชนกับพวกจะรักษาสมบัติอันล้ำค่าอันนี้ไว้บาดน้ำเขาน้ำนะครับภาพการช่วงสุดท้ายนี้นะครับพวกจะขอนะครับยุติการไปเสียงไหวเที่ยงเช่นนี้นะครับโอกาสหน้าป่าไม้มาพบนะครับขอบคุณครับครับสำหรับคณะกรรมการเอาเถอะคณะนี้ก็ดีรับการพี่น้องลูกหลานเถอะต้นเต้าขออาศัยแห้งเพราะว่าคณะนี้ทางคณะกรรมการบุตรการบัตรสิริเฮาต้องการเรียบเครื่องขยายเสียงก่อนแน่เรียบร้อยจับกันครับต้องการเตรียมขยายเสียงก่อนเป็นขอแห้งเถอะคุณขอแห้งคนดมเฮาเมื่อวานสิเป็นคุณพอดใช้ได้สองคุณพันธุ์พิรุบุญเนอะแล้วก็อยู่ไก่เที่ยงนี่เลยล่ะพี่เดชเราผมเขาเนี่ยถ้ากำลังพร้อมเนี่ยที่จะมาเอาเครื่องของไปซอยกันก็ว่าจะเป็นคุณจดซับเนอะกำลังหลุดหลังใส่แง่งต้องการที่เก็บที่เกี่ยวกับยาเสียงก่อนจึงเงินประสบการณ์ครับเอาไปทั้งจึงเงินครับหลักการนั้นก็ยังมีเพราะว่าต้องอาศัยแห้งบรรดาพี่น้องเข้าส่งอาศัยแห้งนักเก็บยาเสียงต่อสู้เก็บติดในสถานที่สร้างกลางบ้านในผสมของผู้บ้านเรื่องแบบเท่าครับขอบคุณครับขอเพื่อนให้เข้าตัดออกมาเก็บเงินเก็บของเก็บกันนะขับเคลื่อนกันในการที่ท่านสองท่านเขาทำเอกปาฏิหาริย์เขามีสงสัยอาจจะศึกษาเกี่ยวกับการทำมูลทั้งท่านกับการกลับเรียนเพื่อนได้ที่นะด้านบริเวณสนามอย่างก็บริเวณบัตรคนดีของเขากับเพื่อนขับเคลื่อนในข้อโอกาสนี้ขับมาสวัสดีกับบรรดาพ่อพี่น้องปัญหาเพื่อนท่านผู้อยากทำเด็กคุณทั้งหลายที่ว่าเรื่องสุขภาพท่านคณะกรรมการจะต้องการงดแต่งใส่เสียงจะเพียงแค่นี้ครับผมI'm gonna make you mine.
ก็อยู่หน้าวัดตู้สุดสามแยกนู่นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งอยู่หน้าจะได้เด้อาจจะขอเอามือจับรถไว้มือจับรถไว้เอามือจับรถไว้เอามือแตะรถไวไปมุกดาหารครับอาจารย์ครับผมครับผมเสด็จ